คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะหลายคนชีวิตเปลี่ยนหลายคนชีวิตพลิกผันแล้วก็ประสบกับวิกฤตต่างๆนานามากมายนะคะมีงานเขียนเล่มนึงค่ะของหนุ่มเมืองจันทร์นะคะที่หยิบยกเอาสถานการณ์โควิดนะคะมาถ่ายทอดวิธีการฝ่าวิกฤตของนักธุรกิจแล้วก็ธุรกิจชื่อดังมากมายทั่วโลกเลยนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยเจอวิกฤตและโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวไปติดตามในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้ค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนค่ะโบพันควายค่ะนุสันแสบค่ะแล้ววันคลองสารค่ะค่ะโอ้สำหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนเป็นแฟนคลับของแฟนคลับนำปากกาหนุ่มเมืองจันทร์ใช่ก็จะคุ้นเคยกับหนังสือในชุดของฟาสต์ฟู้ดธุรกิจซึ่งเล่มที่เราจับมาเล่มนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเล่มที่32ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเล่มนี้เป็นเล่มเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวเนาะแค่รูปเล่มที่เป็นหน้าปกเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าโอ้เขามีความครีเอทนะใช่หน้าปกก็จะเป็นรูปเขาเรียกอะไรเป็นคำตอบที่ถ้าใครเคยไปสอบนะก็จะคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบที่เป็นวงกลมอ่ะแล้วเราก็ต้องฝนคำตอบให้เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าหน้าปกเล่มนี้ก็จะแบบแล้วแต่ไม่ได้มีคำตอบเดียวคือไอ้รูปที่มันฝนปากกาเอ็นดินสอสีดำอ่ะมันมีหลายช่องไม่ได้มีแค่ช่องเดียวอาจจะเป็น A B C C ครึ่งนึงเอเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดีนะเพราะว่าคือมันไม่มีคำตอบอะไรที่ถูกที่สุดเนาะมันเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะมีคำตอบของตัวเองในแบบไหนนะคะค่ะสำหรับงานเขียนของฟาสต์ฟู้ดธุรกิจนะคะในเล่มนี้อย่างที่คุณโบบอกเลยค่ะลำดับที่32ของหนุ่มเมืองจันทร์นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือคุณสรกลอดุลยานนท์นะคะเรียกว่าเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์แล้วก็หลายครั้งก็จะหยิบเอากรณีศึกษาค่ะของธุรกิจมากมายแล้วก็บุคคลนะคะที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำนะคะเล่มนี้เนี่ยในคอนเซปที่ว่าโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวนะคะหลายสถานการณ์ของธุรกิจมักจะเผชิญกับวิกฤตค่ะแต่ว่าผู้นำและผู้บริหารธุรกิจนะคะมักจะมีวิสัยทัศน์นะคะในการหาทางออกของวิกฤตที่โอ้โหเรียกว่าเหมือนเป็นเทคนิคที่เฉพาะตัวเลยนะของใครของมันนะคะแล้วก็ด้วยสไตล์การเขียนของหนุ่มเมืองจันทร์นะคะก็เลยทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายนะคะสำหรับการติดตามด้วยค่ะก็จะแบ่งเป็นตอนๆนะคะเป็นแต่ละบทก็จะมีเรื่องราวเวลาที่พี่ตุ้มไปพูดคุยกับนักธุรกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าพี่ตุ้มมักจะจับเอาเรื่องราวที่คุยกันในวงสนทนาในร้านอาหารหรือว่าการกินข้าวนี่แหละพี่ตุ้มก็จะจับเอามาแล้วก็มาเขียนเป็นเรื่องราวแล้วก็หลายครั้งก็จะเกิดในวงเสวนานะคะในงานสัมภาษณ์นะคะในบทความในคอลัมน์เพราะว่าหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของบทความเป็นคอลัมนิสต์นะคะในหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนหลากหลายมากมายนะคะแค่เรื่องแรกเนี่ยค่ะพลังของการตั้งคำถามเนี่ยก็หยิบเอากรณีศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณมาอันนี้ชอบค่ะเพราะว่าโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยเหมือนเป็นโรงเรียนทางเลือกซึ่งรับตั้งแต่เด็กอนุบาลนะคะไปจนถึงเด็กโตเลยแล้วก็การเรียนของรุ่งอรุณเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเด็กจริงๆคือศูนย์กลางไปอยู่ที่เด็กเลยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยรู้จักการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามครูเนี่ยเป็นแค่คนชี้แนะเท่านั้นเองแต่ว่าเด็กๆต้องไปแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการตั้งคำถามด้วยตัวเองค่ะเออชอบค่ะนุ๊กอ่านเรื่องนี้นุ๊กคิดถึงเรื่องเด็กหญิงโต๊ะโตจังมันมีความคล้ายเนาะใช่ใช่แล้วก็ได้เห็นแบบวิธีการเนาะของการเป็นครูที่จริงๆก็เรียนรู้ไปพร้อมกับสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะคะบทที่2คือคาถาสู้ชีวิตโอ้โหอันนี้คือแบบเชื่อมโยงไปถึงตอนที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะยุคที่ค่าเงินบาทลอยตัวด้วยตอนนั้นนูนี้อยู่ไหนโอ้ตอนนั้นนูนี้ยังเรียนหนังสือยังเรียนแน่นอนนะคะของพี่วันเนี่ยคือเริ่มเข้าสู่วงการงานสื่อแล้วยังจำแบบบรรยากาศของวิกฤตในครั้งนั้นได้อยู่เลยนะคะว่าถ้ามันเทียบเคียงกับตอนนี้เนาะ2563เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่ามันแบบเหมือนถ้าเอาเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยอะตอนนั้นมันเป็นมะเร็งระยะมะเร็งแบบเฉียบพลันอะไม่ได้มีสัญญาณอะไรชี้นำมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆก็เปรี้ยงเดียวลอยตัวข้างเงินบาทโลกเปลี่ยนเลยทีเดียวนะคะคือตอนนั้นข่าวดังมากเนาะคือรู้เลยว่าทุกคนล้มแบบใหญ่มากอันนั้นคือล้มแบบไม่ตั้งตัวนะคะตอนวิกฤตปี40นั้นคือทุกคนล้มแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่
เราก็ได้เห็นว่าผู้บริหารหลายคนเนี่ยเขาสามารถฝ่าฟันวิกฤตได้แบบที่เรียกว่าไม่มีทฤษฎีเลยตอนนั้นน่ะนะคะตอนนั้นคือเรียกว่าทุกคนต้องพยุงตัวเองให้รอดทำยังไงก็ได้ให้มันผ่านไปให้ได้นะคะซึ่งบทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยพี่ตุ้มก็ถ่ายทอดมาในบทความชิ้นนี้ว่าบางทีเนี่ยการออกเรือไปในทะเลมันไม่ได้ต้องคิดถึงเป้าหมายหรอกเพราะถ้าทะเลมันมีมรสุมอ่ะเราแค่ทำยังไงให้เรือไม่ล่มก็พอแล้วยากนะมันชัดเจนมากเลยอ่ะเวลาเปรียบเทียบภาพเคียงแบบนี้เนาะเห็นชัดอ่ะนะคะค่ะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่พอพูดอะไรมาแล้ว คนในสังคมต้องฟังอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นบทความที่พี่ตุ้มเขียนถึงคุณธนินทร์เจียรวนนท์แล้วเขียนถึงบ่อยมากด้วยหรือว่าเจ้าสัวเจ้าสัว CP นั่นเองนะคะก็จะมีแง่คิดวิธีการพูดถึงเรื่องของการทำงานจุดแข็งจุดอ่อนของ CP ใช่ทำงานยังไงให้แบบว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ใช่คือนูชอบตรงที่จุดแข็งของ CP ก็คือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคือทำเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ทำกันที่มองว่ามันเป็นเรื่องยากให้มันง่ายเข้าไว้บางคนจะเห็นว่าโอ้มันยากไม่ต้องทำแล้วกันขี้เกียจอย่างพวกขนส่งอาหารสดอะไรแบบนี้เนาะเออนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มองแบบนั้นไงเขาก็มองว่าเอ้ยมันยิ่งยากมันยิ่งดีใช่ใช่ค่ะแต่เรื่องที่พี่วันชอบมากคือเรื่องต่อไปนี้ค่ะไม่ได้มีคำตอบเดียว อันนี้ดูเป็นเหมือนจะเป็นไฮไลท์ของหนังสือเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นการถอดบทเรียนของ Universal Studio Japan หรือว่า USJ นั่นเองอเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยเพราะว่าค่าเข้าแพงใช่ใช่ใช่คือจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยตรงไปตรงมามากอ่ะแล้วเราก็จะมีข้ออ้างว่ามันน่ากลัวเดี๋ยวเวียนหัวใช่ใช่ดูเหมือนไม่แต่มันมีคำตอบเดียวแต่ของเราอ่ะมีคำตอบเดียวมันแพงใช่ไม่แต่ของหนูรู้สึกว่าหนูตัวเองเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ด้วยคือเข้าไปก็ไปดูมันดูประดิษฐ์เนอะใช่ไหมใช่มันเล่นได้ไม่เยอะเนอะมันเลยไม่ใช่ทางเราใช่ๆนะแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่า Universal Studio Japan เองก็ประสบวิกฤตเหมือนกันด้วยยอดจำนวนของคนที่ไปใช้บริการน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเนาะแต่ก็มีผู้บริหารที่ถูกมอบหมายให้แก้วิกฤตนี้โอ้โหแล้ววิธีการแก้วิกฤตของเขาเนี่ยมันแบบไร้รูปแบบอะเหมือนแบบถ้าเป็นจอมยุทธก็คือเป็นวิทยายุทธที่ไม่มีตำราเหมือนคิดก็สุดยอดอ่ะวางเป้าหมายไว้เท่านี้เนาะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกินเป้าไปคือสามารถทำได้เกินเป้าทุกเป้าที่ตั้งเอาไว้อ่ะเรียกว่าถ้าแบบเป็นคนที่ทุบเป้าอ่ะทุบเป้าได้ทุกความคิดนะคะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของการใช้ซอมบี้จริงๆเอาคนมาเป็นซอมบี้จริงๆนะคะเดินเพ่นพ่านไปในคืนฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหรือไอ้ที่มันแบบสุดๆมากเลยก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้ความฝันของตัวเองอ่ะคือฝันจริงๆนะคุณผู้ฟังคือเขานอนแล้วเขาฝันน่ะฝันว่ารถไฟมันเดินถอยหลังได้เขาดูมีความฝันที่ดูแบบดูเป็นจริงได้เนาะเนี่ยเขาเรียกว่าความฝันเนี่ยเป็นความจริงอ่ะเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าคนที่จะเอางานไปเก็บจนเป็นความฝันขนาดนี้ได้เนี่ยเขาต้องหมกมุ่นมากเลยนะจริงๆเพราะว่าการทำเครื่องเล่นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเงินทุนแล้วก็ระยะเวลาเนาะในระหว่างนั้นอะถ้าเกิดอยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่ได้อะไรไงแต่คนที่พี่วันพูดถึงนี้ต้องแบบคือเขาต้องเก็บไปคิดไงเก็บไปคิดจนฝันอะเขาคือซึโยชินะคะเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้แก้ปัญหานะคะยอดผู้ใช้บริการตกลงเรื่อยๆนะคะของ USJ นะคะหรือว่า Universalสตูดิโอ J8 นั่นเองนะคะซึ่งซึโยชิเนี่ยถึงขั้นเก็บไปฝันเลยนะคะและสุดท้ายเขาก็ออกไอเดียให้รถไฟเหาะเดินย้อนหลังได้โอ้โหมันน่ากลัวนะแค่ไปข้างหน้าคือข้างหน้ามันก็น่ากลัวแล้วนะแล้วแบบมันด้วยความแบบสวิสวาร์ดนะแล้วไปข้างหน้าล่ะคนมันเห็นไงคนเห็นข้างหน้ามันยังน่ากลัวใช่อันนี้แบบถอยหลังเว้ยเราไม่เห็นไงเราไม่ตาหลังอ่ะใช่แล้วเขาเรียกว่าคนอ่ะเวลาไม่รู้ว่าอะไรอยู่คือเรามองไม่เห็นเราจะกลัวอยู่แล้วมันเป็นหลักการง่ายๆเนาะมันจะยิ่งน่ากลัวหนักกว่าเดิมแล้วมันก็ดูท้าทายใช่มันก็เลยกลายเป็นเครื่องเล่นอีกแบบนึงขึ้นมาช่างคิดอ่ะดีอ่ะอีกคนหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงบุคคลท่านนี้เนี่ยเรียกว่าใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยเพราะได้ฉายาว่าเป็นครูใหญ่แห่งวงการสื่อมวลชนนะคะ
คุณสุทธิชัยยูนแบบไม่ต้องนึกเลยใช่ป่ะเป็นคำตอบเดียวเลยอ่ะเนาะเหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะเจ้าของฉายาคนบ้าข่าวนะจริงแล้วก็บ้าจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกทุกแพลตฟอร์มที่มีมาใหม่เออแล้วเหมือนไม่แก่เนาะไม่แก่ในปีที่หนังสือเล่มนี้ออกเนี่ยนะคะเป็นปีที่คุณสุทธิชัยเนี่ยอายุ74ปี74แล้วว่าก็ถือว่าเยอะเนาะใช่สิเยอะนะแต่ว่าอันนี้คืออายุตัวแต่ถ้าอายุงานในการทำงานสื่อมวลชนเนี่ยคือมันยาวนานมากนะคะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์การทำงานอย่างโชคโชนเลยตั้งแต่ยุคที่เป็นอนาล็อกอะยุคที่ต้องแบบใช้กระดาษปากกาเขียนบทความต้นฉบับส่งข่าวเรียกว่าสมัยนู้นทันสมัยที่สุดคือใช้แฟกซ์ใช่ไหมคะจนมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วนะคะแต่ชื่อของสุทธิชัยยุ่นเนี่ยไม่เคยหายไปจากเส้นทางของสื่อมวลชนเลยใช่แล้วแต่ละวันเนี่ยคุณสุทธิชัยคือเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่การทำงานในแต่ละวันของคุณสุทธิชัยคือไม่เว้นว่างเลยอะแม้แต่นาทีเดียวลองดูตารางงานของคนอายุ74นะคะที่ทำงานมาแบบตลอดชีวิตเลยในเส้นทางสื่อมวลชนซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเป็นงานหนักมากนะคะเพราะต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะคะใน1อาทิตย์นะคะคุณสุทธิชัยยุ่นเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์12เทปด้วยกันมีไลฟ์นะคะ Facebook Live ประมาณ20ครั้งเขียนต้นฉบับบทความ6ชิ้นนะคะนี่คือแค่เรื่องของงานนะคะแต่ยังไม่รวมเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยยังกระฉับกระเฉงนะคะมีพลังชีวิตมากมายเพราะว่าออกกำลังกายทุกวันละ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินอาหารที่เป็นมิตรกับสุขภาพมากๆไม่กินอาหารทอดเพราะว่าเป็นคนใช้เสียงต้องโปรเทคเสียงกินอาหารที่แบบหนักไปทางผักผลไม้แล้วก็กินปลาเท่านั้นที่เป็นหมวดเนื้อสัตว์โอ้โหฉะนั้นก็ไม่แปลกนี้ค่ะอย่ามาถามคุณนุ๊ดนี่ค่ะคุณดูจะเป็นคำตอบที่ตรงกันข้ามของคุณสุทธิชัยคือแบบอะไรที่มันเป็นของมีประโยชน์เราไม่กินอ่ะเราจะรู้สึกว่าของที่มีประโยชน์มันไม่อร่อยอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงคุณต้องไปปรับทัศนคติแล้วนะคะแต่ที่ชอบมากๆนะคะที่พี่วันชอบมากๆคือการบริหารการนอนนะคะคือมีวินัยในการนอนมากเพราะว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราคือเวลาเราเจอจุดอ่อนของตัวเองแล้วแบบเจอใครที่เขาทำได้ในขั้วตรงกันข้ามมาเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากทำได้แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งคุณสุทธิชัยเนี่ยก็คือบริหารทั้งการนอนของตัวเองด้วยเรียกว่าตารางชีวิตเนี่ยวินัยเป๊ะมากคนมีวินัยเนาะทำอะไรก็ทำได้ของเราสัปดาห์นึงถ้าเขียนบทความหนึ่งบทความก็ยากแล้วอะเอาจริงเนี่ยอยากมีแฟนชื่อวินัยเลยจะได้มีวินัยเป็นของตัวเองโอ้ยแต่ถ้าวินัยขี้เกียจไม่ได้เมื่อไหร่จะได้มีวินัยเป็นของตัวเองสักทีนะคะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะพี่วันที่คุณสุทธิชัยมีความแข็งแรงขนาดนี้เพราะว่านอกจากเรื่องของการทำงานที่แข็งขันแล้วด้วยยังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอ่ะแม่ก็ทำงานไม่ไหวอ่ะค่ะนะคะบทความชิ้นต่อไปก็คือฝันที่ไม่เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณบุญคลีปลั่งสิริอันนี้ก็ชอบค่ะเพราะว่าคุณบุญคลีเนี่ยเป็นนักธุรกิจค่ะแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ได้อยากทำไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยนั่นเป็นความฝันของพ่อการทำธุรกิจคือเรื่องของพ่อแต่ฝันของเขาไม่ได้อยากทำธุรกิจใครที่มีแบบพ่อลูกมาสืบท่อต่อนี่ถือว่าโชคดีเนาะใช่พี่ตุ้มก็จะบอกเนาะว่าส่วนใหญ่อะพ่อแม่เนี่ยเวลามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากจะส่งต่อให้กับลูกอยากให้ลูกได้แบบทำตามความฝันพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยสืบทอดกิจการอะไรก็ว่าไปเนาะสร้างมาให้แล้วก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ดูจะแบบแหมแต่ลูกก็ไม่ได้จะชอบธุรกิจอะไรแบบเดียวกันเนาะหลายครอบครัวนะคะรู้สึกก็เป็นแบบนั้นอันดับต่อไปนะคะก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มาอยู่ในชีวิตของทุกคนแล้วนะคะอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เปิดใจเปิดทางให้ Netflix เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะอย่าเรียกว่าส่วนหนึ่งเถอะเรียกว่าหลายส่วนเลยทีเดียวคือส่วนใหญ่เอาใหม่เทค2ใช้คำว่าครอบงำแล้วกันถูกโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกดไปปุ๊บขอดู Netflix สักนิดนึงใช่ไหมคะอยู่ๆเราก็มีนะค่ะโทรทัศน์ที่ต้องจ่ายตังค์ดูเข้ามาอยู่ในชีวิตได้ยังไงแต่ทุกเดือนด้วยนะใช่แต่ว่าบทความชิ้นนี้เนี่ยพูดถึงการบริหารงานนะคะในส่วนที่เป็นทรัพยากรบุคคลของ Netflix ซึ่ง
มันตรงข้ามกับเรื่องวินัยเพราะว่าเขาให้ความอิสระแต่ภายใต้ความอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดวินัยของคนที่อยู่ในองค์กรนะคะคือมันเป็นแบบศิลปะมากเนาะเรื่องของการบริหารคนเนี่ยคือตึงไปคนก็ไม่เอาย่อหย่อนไปองค์กรก็พังนะคะแต่นะคะเป็นเรื่องราวของผู้บริหารที่ชื่อว่าแพตตี้นะคะเป็นผู้บริหารบุคลากรของ Netflix เนี่ยค่ะที่เขามีโจทย์ว่าตอนที่ถูกให้เอาคนออก1ใน3ค่ะแล้วเหลือคนทำงานแค่2ใน3จะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยไม่รู้สึกว่าการทำงานเป็นภาระจนเกินไปรู้สึกยังอยากกระตือรือร้นทุ่มเทพลังและไม่ทำให้การทำงานเป็นการทำงานการทำงานต้องเป็นการใช้ชีวิตใช่ใช่โอ้มันตรงกับที่เราต้องการเลยนะปรัชญาปรัชญาแบบต้องการบอกใครจะบอกใครหัวหน้าน่าจะมาถามเราแบบนี้บ้างเนาะเอออยากมีรูปแบบการทำงานยังไงหัวหน้าก็อาจจะถามเรากลับมาว่าเธอมีประสิทธิภาพแค่ไหนอะไรเพราะว่านี่ค่ะเพราะว่าหลักการง่ายๆของซึ่งพูดง่ายมากแต่ทำยากมากนะคะของแพตตี้ก็คือข้อหนึ่งจ้างคนเก่งที่มีประสิทธิภาพสูงให้ได้คือคนไม่ต้องเยอะไงแต่ขอให้เก่งจริงนะคะข้อที่สองให้อิสระในการคิดและการทำแต่ต้องมั่นใจว่าเราเก่งจริงนะถูกค่ะเขาถึงจะมอบอิสระให้เราทำงานได้นะคะแต่มันก็ต้องดูแหละว่าเก่งในสายตาใครเนาะใช่นะคะก็เป็นเรียกว่ากรณีศึกษาเนาะของ Netflix ที่ทำให้ได้คนเก่งและคนที่มีความรับผิดชอบมาสร้างผลงานนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่มีตรงไหนในโลกที่ไม่มี Netflix เข้าไปอยู่ด้วยเลยจริงนะคะบทความชิ้นต่อไปอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใต้คางพี่ตุ้มเองคลาวใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็เขียนได้นะแค่เรื่องคราวเรื่องเดียวตัวเองเอาง่ายๆเป็นอะไรอยู่บ้างว่างๆช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยมองกระจกอะนะแล้วก็ไปนึกถึงแบบเวลาแบบนักปราชญ์ชาวจีนเนี่ยเวลาเขาแบบจะต้องมีคนมาถามการแก้ปัญหาเนี่ยนักปราชญ์พวกนี้มักจะมีคราวแล้วก็ไว้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเวลาคนถามก็จะแบบรูปคราวแล้วก็รูปคราวลงมาประหนึ่งว่ากำลังคิดอยู่มันดูเท่นะคะ okay, แต่ก็เขียนได้สนุกกันเหมือนเราก็อ่านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองมันมีส่วนแต่เราจะมีข่าวไม่ได้ไหมแบบดูว่าเอ๊ะมันมีส่วนเกินตรงไหนบนใบหน้าเราไหมเพราะในบทสรุปของบทความนี้ก็คือว่าแค่เรากำจัดส่วนเกินออกไปได้เนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะชีวิตก็ดีขึ้นได้เออนะคะบางทีมันก็มีความสุขได้กับแง่งามสั้นๆเนาะใกล้ๆตัวแบบนี้บทความชิ้นต่อไปเนี่ยค่ะก็คือการเขียนถึงผู้บริหารของปตท.สผ.นะคะเรียกว่าเป็นองค์กรอีกองค์กรนึงที่เผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านหลายอย่างนะคะสำหรับปตท.แล้วก็บริษัทในเครือใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นธุรกิจพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความสามารถมากมายนะคะเรื่องนี้ก็เลยเขียนถึงวิชั่นนะคะหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทพลังงานรายนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เขียนได้สนุกมากนะคะแล้วอันดับต่อไปเนี่ยก็มีเรื่องราวของนักธุรกิจมากมายนะคะที่พี่ตุ้มเนี่ยถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งฝ่ายที่อยู่ในส่วนของธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในยุคของการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจดิจิตอลต่างๆใช่พวกสตาร์ทอัพใช่ใช่ใช่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวของบางธุรกิจที่ต้องสู้ในยามที่มีโควิดถูกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของการทำธุรกิจไปจากธุรกิจเดิมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจค่ะนะคะซึ่งก็อ่านได้นะคะในหนังสือนี้โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวของหนุ่มเมืองจันทร์นะคะเป็นบทความที่อ่านง่ายหลายเรื่องหลายราวแล้วก็หลายกรณีศึกษามากๆเลยแล้วก็สนุกด้วยก็ฝากกันไว้ค่ะสำหรับโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรา3คนได้ใน EP ต่อไปนะคะในพอดแคสต์ต่างๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ค่ะ EP นี้เรา3คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หูพอดแคสต์